ใน Minecraft 1.14 ค่ะมีบล็อกใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Minecraft เวอร์ชันนี้ก็คือเจ้าคอมโพสเตอร์นั่นเองค่ะหรือชื่อภาษาไทยก็คือถังหมักปุ๋ยคอมโพสเตอร์ค่ะหรือว่าถังหมักปุ๋ยเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะเพราะสามารถที่จะเปลี่ยนอาหารค่ะผลไม้หรือว่าพืชเนี่ยให้กลายเป็นปุ๋ยได้สมมติค่ะเราใส่แคคตัสเนาะซึ่งเป็นพืชหรือว่าเค้กค่ะซึ่งเป็นอาหารลงในถังหมักปุ๋ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาหารค่ะหรือว่าพืชเนี่ยก็จะถูกหมักแล้วก็เปลี่ยนเป็นปุ๋ยในที่นี้ค่ะก็คือบนมิวนั่นเองนี่เรื่อยๆค่ะ3บนมิวแล้วสมมติเอาบนมิวออกก่อนนะเปลี่ยนเป็นบนมิวนี่วิธีนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถที่จะทำฟาร์มบนมิวแบบอัตโนมัติได้โดยที่ไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องหาบนมิวจากการคราฟจากกระดูกนั่นเองก็คือได้ปุ๋ยจากการหมักพืชค่ะทีนี้เราก็มีแบบผลไม้มีพืชเนาะให้เลือกมากมายค่ะว่าเราจะเลือกอะไรดีเราอาจจะใช้เป็นบล็อกเห็ดก็ได้เราอาจจะใช้เป็นเบอร์รี่ก็ได้ค่ะหรือเป็นบล็อกแตงโมก็ได้หรือว่าจะเป็นอาหารอย่างคุกกี้เค้กก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ค่ะเรารู้ว่าเราจะต้องใช้อะไรนั่นก็คือนี่ค่ะกระบองเพชรเราจะใช้กระบองเพชรค่ะในการทำฟาร์มโบนมิลอัตโนมัตินั่นเองเพราะว่าฟาร์มกระบองเพชรค่ะเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำได้ค่ะในปริมาณที่มากๆเราก็จะเลือกใช้ค่ะพืชในที่นี้ก็คือกระบองเพชรเป็นหลักจะใช้กระบองเพชรที่ว่าเป็นพืชค่ะที่ถูกนำมาหมักให้กลายเป็นปุ๋ยนั่นเองโอเคการสร้างฟาร์มกระบองเพชรค่ะก็ง่ายมากๆเลยอย่างแรกเราจะต้องมีถังใส่น้ำเราจะมาสร้างตรงนี้กันแล้วกันเนาะก็เป็นแบบจำลองฟาร์มค่ะขนาดเล็กนั่นเองก็วางบล็อกมาเลยแบบนี้ค่ะจากนั้นก็วางน้ำน้ำสามารถไหลได้สูงสุดคือ8ช่องก็ไหลมาได้ถึงสุดนี้ค่ะทีนี้ตรงนี้ค่ะเราก็ขุดลงไปสัก1บล็อกแล้วเราก็วางน้ำค่ะก็จะได้มาถึงสุดนี้ใช่ไหมแล้วเราก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็ขุดลงมาเลยเราสามารถวางอะไรต่อได้ในที่ตรงนี้ก็ง่ายมากๆค่ะถ้าเราไม่อยากที่จะสูบแขกตัดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเราก็เพียงแค่วางถังหมักปุ๋ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนปากของฮอปเปอร์ค่ะให้ลงไปยังด้านล่างนี้และจากนั้นข้างล่างของทางหมักปุ๋ยค่ะก็วางเป็นฮอปเปอร์อีกสัก1ตัวแล้วก็วางเป็นกล่องค่ะแค่นี้ก็จะได้โครงสร้างของฟาร์มอัตโนมัติมาแล้วต่อไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟาร์มแคคตัสใช่ไหมฟาร์มแคคตัสค่ะไม่ยากเลยอย่างแรกวางบล็อกอะไรก่อนก็ได้ค่ะให้แบบเป็นช่องว่างไว้1บล็อกประมาณนี้ทีนี้ค่ะก็คือพื้นที่จากด้านบนไว้ประมาณ2บล็อกเนาะแล้วจากนั้นก็ขุดบล็อกเว้นบล็อกค่ะให้ได้เป็นประมาณนี้เราก็วางแซนลงไปตามด้วยกระบองเพชรนี่เมื่อได้เป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้อย่างต่อมาที่เราสามารถที่จะทำได้คือเราจะวางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้เป็นแบบนี้หรือว่าเราจะใช้สตริงแทนก็ได้ถ้าเราใช้สตริงใช่ไหมคะเราสามารถที่จะวางแซนได้ทันทีแต่ถ้าเราวางบล็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะวางได้แล้วเราก็จะวางแซนในชั้นต่อไปค่ะสำหรับคนที่มีสตริงไม่เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะแนะนำให้ใช้เป็นบล็อกทั่วไปเนาะก็สามารถที่จะสร้างได้เหมือนกันค่ะนี่ไงพอแค่ตัดโตค่ะก็จะถูกตัดแบบอัตโนมัตินั่นเองแต่ทีนี้เราเลือกที่จะใช้เป็นสตริงค่ะเพราะว่าเรามีสตริงเยอะดังนั้นเราก็จะวางสตริงค่ะในตำแหน่งของกระบองเพชรจากนั้นก็วางแซนกั้นเมื่อแค่ตัดโตมาค่ะตัวเขาก็จะติดขอบนี้ใช่ไหมเพราะว่ากฎในการปลูกแคคตัสนี่ค่ะเราไม่สามารถปลูกแคคตัสโดยที่มีบล็อกอะไรอยู่ใกล้ๆเขาได้ถ้ามีบล็อกอะไรอยู่ใกล้ๆเขาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแคคตัสจะเด้งนั่นเองก็จะต้องปลูกเป็นแบบนี่ค่ะเว้นช่องว่างเพื่อไม่ให้สัมผัสกับบล็อกใดๆก็ตามถ้ามีบล็อกอะไรอยู่ปุ๊บแคคตัสก็จะเด้งก็อาศัยวิธีนี้ค่ะในการสร้างฟาร์มกระบองเพชรอัตโนมัติได้นั่นเองก็วางสตริงไปจากนั้นก็วางแซนเมื่อชั้นที่1ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็วางกระบองเพชรต่อมาเลยค่ะแล้วก็ด้านขวาวางเป็นสตริง
ด้านซ้ายค่ะก็วางเป็นสตริงตามด้วยแตนอุดออกก่อนแล้วก็วางเป็นกระบองเพชรนะจากนั้นก็วางสตริงค่ะในส่วนตรงกลางตามด้วยแซนแล้วก็กระบองเพชรค่ะนี่คือฟาร์มกระบองเพชรแบบง่ายค่ะแน่นอนว่าจะทำเป็นกี่ชั้นก็ได้หรือว่าจะทำเป็นกี่แถวก็ได้ค่ะอันนี้คือประมาณ2ชั้นเนาะ2ชั้นแล้วก็1แถวค่ะเราอาจจะเพิ่มเป็น2แถวตรงนี้3แถวตรงนี้4แถวตรงนี้ก็ได้ค่ะทีนี้เมื่อเราได้กระบองเพชรมาค่ะกระบองเพชรใช่มั้ยร่วงลงไปในน้ำไหลมาเข้าสู่ฮอปเปอร์แล้วก็เข้าสู่คอมโพเตอร์ค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือโบนวิวนั่นเองนี่เราก็รอค่ะเรื่อยๆอ่ะมาเรื่อยๆถูกเปลี่ยนเป็นโบนวิวเรื่อยๆค่ะนี่ถือว่าใช้ได้เลยง่านี่แหละค่ะก็คือเป็นรูปแบบฉบับทดลองเนาะที่เราจะเอาไปสร้างใน Minecraft Azeroth ค่ะก็ง่ายว่า work สามารถที่จะเปลี่ยนกระบองเพชรเป็นโบนวิวได้ค่ะแต่ทีนี้ถามว่ามีพืชหรือว่าอาหารอะไรบ้างที่สามารถเปลี่ยนเป็นโบนมิลได้บ้างจาก Minecraft Gamepedia ค่ะมีพืชอาหาร39อย่างที่สามารถถูกเปลี่ยนเป็นโบนมิลได้ในที่นี้ค่ะก็มีให้เราเลือกอย่างมากมายเลยแต่ถามว่าอะไรที่น่าทำที่สุดค่ะก็คือกระบองเพชรนั่นเองตรงนี้เปอร์เซ็นต์นี้แสดงอะไรเปอร์เซ็นต์ค่ะก็แสดงถึงประสิทธิภาพของอาหารยิ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพของอาหารของพืชสูงเนาะแล้วเวลาที่เราเอามาใส่ในคอมโพเตอร์ค่ะก็จะใช้ในจำนวนที่น้อยสมมุติถ้าอยู่ที่ 50% นี้ค่ะก็แปลว่าจะต้องใช้ตั้ง14ชิ้นในการเปลี่ยนให้เป็น1โบนมิลอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบ 100% ก็ใช้เพียงแค่7ชิ้นก็สามารถที่จะถูกเปลี่ยนเป็น1โบนมิลได้นั่นหมายความว่ายิ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงค่ะก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงนั่นเองต่อให้มีประสิทธิภาพสูงใช่ไหมฟาร์มเค้กกับฟาร์มพายฟักทองนี่ค่ะมันไม่ได้ทำแบบง่ายๆมันไม่สามารถที่จะเป็นฟาร์มอัตโนมัติได้แบบ 100% ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราควรเลือกค่ะเราควรเลือกสิ่งที่สามารถเอาไปทำฟาร์มอัตโนมัติแบบ 100% ได้สิ่งที่น่าสนใจมีอะไรบ้างก็มีนี่ค่ะสาหร่ายแห้งหรือว่าฟาร์มสาหร่ายก็สามารถที่จะเป็นฟาร์มอัตโนมัติ 100% ได้สวิตเบอร์รี่ก็น่าสนใจใช่ไหมฟาร์มเมลอนค่ะก็น่าสนใจฟาร์มชูเกอร์เคนก็ใช้ได้นะฟาร์มฟักทองค่ะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้ค่ะจากที่เราดูมาเราตัดสินใจค่ะว่าเราจะเลือกแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรค่ะเป็นตัวที่ใช้ในการเปลี่ยนเป็นโบนมิลนั่นเองสาเหตุหนึ่งค่ะเพราะว่าแคคตัสเนี่ยใช้ทรัพยากรในการสร้างไม่เยอะสาเหตุที่สองก็คือสร้างได้ง่ายค่ะอย่างที่สามก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะที่เราจะเอามาเปลี่ยนเพื่อเป็นโบนมิลนั่นเองค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะใช้แคคตัสค่ะในการทำฟาร์มโบนมิลในที่นี้นั่นเองในโปรเจกต์สร้างเมืองที่เมซานี้ค่ะเราได้ตัดสินใจไว้แล้วว่าในเอพิโซดที่100ค่ะเราจะทำการแจกแมปเนาะคือเราสร้างเสร็จไม่ทันค่ะในเอพิโซดที่100แน่นอนดังนั้นถ้าสร้างได้ขนาดไหนค่ะพอถึงเอพิโซดที่100เราก็จะแจกไปขนาดนั้นก่อนจากนั้นเราก็จะมาสร้างต่อค่ะเพราะว่าดูท่าแล้วใช่ไหมยังเหลืออีกหลายโซนเลยทั้งโซนที่อยู่อาศัยโซนอาหารก็ยังทำไม่เสร็จค่ะโซนยารักษาโรคก็ยังไม่ได้สร้างโซนเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้สร้างใช่ไหมดังนั้นไม่ทันในเอพิโซดที่100แน่นอนเราก็เลยตัดสินใจค่ะว่าโอเคถ้าถึงเอพิโซดที่100ทำได้แค่ไหนค่ะก็จะแจกไปแค่นั้นก่อนก็ถือว่ายึดตามหลักเดิมเนาะแจกแมปทุกๆ20เอพิโซดค่ะพอแจกเสร็จเราก็จะมาสร้างต่อกันนั่นเองคือทุกอย่างค่ะของแต่ละโซนน่ะถูกออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ววางแผนไว้หมดแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือการใช้แรงงานของมิวเองมาสร้างนั่นเองคือแบบมันก็เหนื่อยนิดนึงเนาะเล่นคนเดียวค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมของเตรียมทรัพยากรกันนิดนึงข้าวของทรัพยากรก็คิดว่าน่าจะมีเพียงพอเนาะแต่ก็ยังมีสิ่งที่ขาดอยู่ค่ะอย่างเช่นกระจกเราก็ยังมีไม่เพียงพอนั่นเองเพราะว่าจะต้องใช้กระจกแบบเยอะมากแล้วในจัดสิ่งก่อสร้าง39อย่างที่เราเล็งไว้ว่าเราจะสร้างบริเวณเมืองนี้ด้วยใช่ไหมโอ้โหอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะก็ให้คุณผู้ชมเข้าใจแล้วกันอย่างน้อยยึดตามแผนเดิมของเราค่ะแจกแมปทุกๆ20เอพิโซดสร้างได้แค่ไหนก็แจกแค่นั้นก่อนค่ะจะได้ไม่ต้องรีบรัดตัวเนาะไม่อย่างนั้นค่ะ
ตอนนี้เอพิโซดที่97และเอพิโซดต่อไปก็8 99 100 3เอพิโซดนี้อาจจะเป็นแบบสร้าง3โซนเลยแต่ถ้าแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดปัญหาก็คือฟาร์มต่างๆที่เราสร้างเนี่ยคุณผู้ชมจะเอาไปสร้างไม่ได้เพราะว่าเราจะสร้างแบบรวดเร็วค่ะเช่น1เอพิโซดสร้าง1โซนเนี่ยเราอาจจะสร้างฟาร์ม 3-4 อย่างในเอพิโซดเดียวซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมจะไม่ได้เห็นรายละเอียดเนาะแล้วจะเอาไปสร้างทำตามอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะลำบากนิดนึงเราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราค่อยๆไปเรื่อยๆนี่แหละสร้างได้แค่ไหนค่ะก็แจ้งแมปไปก่อนแล้วค่อยมาสร้างต่อเนาะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการสร้างฟาร์มบนมิลขอบคุณ Minecraft 1.14 ค่ะที่ได้มีคอมโพสเตอร์ขึ้นมาเราสามารถที่จะทำฟาร์มบนมิลอัตโนมัติได้โดยที่ไม่ต้องคราฟบนมิลจากกระดูกกระดูกอาจจะดูไร้ค่าไปเลยนะเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อไปแล้วใช่ไหมกระดูกนอกจากเป็นแบบไว้ทำให้หมาเชื่อใจเราอะไรอย่างนี้ค่ะกระดูกอาจจะไม่มีประโยชน์ต่อไปแล้วก็ได้นะแต่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าอย่างน้อยอะกระดูกเนี่ยมันได้จากมอนเตอร์ใช่ไหมแล้วการสร้างม็อบฟาร์มก็ให้กระดูกเยอะมากๆแล้วเราก็คำนวณดูแล้วค่ะว่าถึงแม้ถังหมักปุ๋ยอะจะเปลี่ยนพวกพืชให้กลายเป็นผงกระดูกได้หรือว่าบนมิลเนี่ยแต่ว่าอัตราการเปลี่ยนค่ะมันจะไม่ทันกินทันใช้ยกเว้นว่าเราจะสร้างฟาร์มแบบกระบองเพชรแบบใหญ่ๆ ในระดับหลายหมื่นต้นอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละถึงจะทันกินทันใช้สุดท้ายการสร้างม็อบฟาร์มก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอันนี้คือที่คิดไว้ค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์ดูว่าจะเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จแค่ไหนสร้างเสร็จเรียบร้อยค่ะฟาร์มกระบองเพชรที่ในอนาคตเราจะต่อเติมเป็นฟาร์มโบนมิลนั่นเองทีนี้พอเราสร้างเสร็จแล้วค่ะเราก็มายืนมองอย่างนี้แล้วเราก็พูดกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกว่ามันน้อยๆนะมันน่าจะต้องใหญ่กว่านี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะพอเราไปนั่งคำนวณดูปรากฏค่ะจำนวนที่เราวางทั้งหมดค่ะตรงเนี้ยมีทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แบบโดยเซนส์ความรู้สึกของเราใช่ไหมมันยังบอกเราเลยว่าแบบน้อยนะแต่ในความเป็นจริงค่ะมันเยอะมากๆแล้วตรงนี้ค่ะมีกระบองเพชรทั้งหมด 1,100 ต้นนั่นเองแล้วก็เวลาที่เราใช้ในการก่อสร้างค่ะรวมทั้งเวลาที่ใช้ในการปูพื้นตรงนี้ค่ะ179นาทีเกือบ3ชั่วโมงแล้วโอ้ยตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าปวดไหล่มากๆเลยคือแบบปวดไหล่สุดๆคือฟาร์มกระบองเพชรค่ะเป็นฟาร์มที่ใช้ทรัพยากรไม่เยอะเนาะแล้วก็สร้างไม่ยากค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยมากๆเนี่ยของฟาร์มกระบองเพชรค่ะคือการที่เราจะต้องแบบเกรงไหล่เกรงข้อมือค่ะต่อกระบองเพชรแต่ละอันแต่ละอันน่ะด้วยความประณีตน่ะเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้แบบรู้สึกเหนื่อยมากๆก็แบบจะต้องเกรงต่อใช่ไหมแล้วก็แบบต้องเกรงมือในการกระโดดไปกระโดดมาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วค่อยๆต่อมาทีละชั้นทีละชั้นไปเรื่อยๆตอนนี้ค่ะก็ได้กระบองเพชร 1,000 ต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าพวกกระบองเพชรเนาะเวลาที่เขาถูกตัดอัตโนมัตินี่ค่ะเด้งมาอยู่ข้างบนนี้เราก็หาอะไรมาวางด้วยแบบนี้เอ๊ะจะวางแบบนี้ดีไม่ต้องเป็นโกลสโตนอ้าความสวยงามค่ะสวยงามได้ค่ะเรียบร้อยทีนี้ตอนคืนตรงนี้ค่ะก็จะสว่างมากๆนั่นเองโอเคได้แล้วทีนี้ก็มาเลยฟาร์มกระบองเพชรเวลาที่กระบองเพชรถูกตัดเนาะแบบอัตโนมัติค่ะเขาก็จะร่วงมาตามช่องนี้แล้วก็ไหลไปยังที่เก็บของเรานั่นเองตรงนี้โอ้เดี๋ยวนะอันนี้ออกได้เลยละมั้งไม่ได้ใช้ละแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่เป็นกระจกเนี่ยที่เราปูไว้เพื่อเป็นทางเดินเฉยๆก็น่าจะต้องแบบขุดออกให้เรียบร้อยทีนี้ก็คราฟเลยคอมโพสเตอร์โอ้โห8ตัวแล้วอีกที่เหลือเอาไม้มาคราฟเพิ่มเติมเป็น11ตัวโอเคใช้ได้สมมุติเราวางคอมโพสเตอร์แบบนี้ค่ะแล้วเราวางฮอปเปอร์แบบนี้ใส่ไอเทมเข้าไปไอเทมสามารถเข้าได้ไหมคำตอบคือเข้าไม่ได้งั้นแปลว่าไอเทมที่สามารถเข้าสู่คอมโพสเตอร์โดยใช้ฮอปเปอร์ได้ค่ะจะต้องมาจากข้างบนเท่านั้นต้องมาจากข้างบนจริงๆด้วยก็ได้แล้วมามั่นใจชัวร์แล้ว พอชัวร์แล้วว่าต้องมาจากข้างบนทีนี้ค่ะก็สบายเลยเรารู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงเนาะตรงนี้ละกัน
กันไว้ก่อนเอาอะไรก็ได้ค่ะมากันไว้ตรงนี้แล้วก็วางคอมโพสเตอร์ตัวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัว เอา10ตัวนี่แหละจากนั้นตรงนี้ค่ะก็วางเป็นฮอปเปอร์ในอนาคตฮอปเปอร์พวกนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่คอยรองรับกระบองเพชรมาเพื่อเข้าสู่คอมโพสเตอร์นั่นเองโอ้ยสุดทางก็เลยตกโอ้ยทำไมวันนี้รู้สึกชื้นไม่เป็นใจกับการตกเลยนะตกหลายรอบมากค่ะตั้งแต่สร้างฟาร์มกระบองเพชรก็แบบตกรัวๆตอนนี้ก็ยังตกรัวๆอีกอ่ะก็วางกล่อง2กล่องตรงนี้ด้านล่างของคอมโพสเตอร์เราก็วางเป็นฮอปเปอร์ค่ะเพื่อรองรับไอเทมเลยมันมืดจังนอนดีกว่าจะได้แบบสว่างสว่างจะได้เห็นได้ชัดเนาะว่าเราจะต้องวางอะไรตรงไหนนี่มาอย่างเงี้ยสว่างแล้วขุดบล็อกออกค่ะที่เราวางตอนแรกนี่ก็ไม่ได้จะวางแบบนี้อ่ะเล็งดีๆเล็งดีๆติดตัวเท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้ค่ะตัวสุดท้ายโอเคมาเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ให้เราเอากระจกค่ะวางกั้นเลยกั้นตรงไหนเอ่ยก็คือกั้นตรงนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าในอนาคตตรงนี้เราจะให้เป็นทางน้ำไหลเนาะอ่ะมาสู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่แห่งการโค้งกลับค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ปูปิดไว้เลยกระแสน้ำโค้งกลับไอเทมสามารถไหลวนไปวนมาได้โอเคจากนั้นในสุดตรงนี้ค่ะให้เราวางเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บล็อกเต็มอย่างเช่นจะวางเป็นแผ่นกระจกหรือว่าวางเป็นรั้วอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราเลือกที่จะวางเป็นรั้วเนาะอ่ะได้เป็นรั้วมาแล้วเมื่อตรงนี้เป็นรั้วเราก็ขุดบล็อกนี้ออกได้เลยไหมได้เลยค่ะแล้วก็จากนั้นตรงนี้ก็ปิดได้เลยแล้วก็หักตรงนี้มาให้มีกระแสน้ำไหลโค้งมาโค้งได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องอาศัยแพ็กไอซ์ใช่มั้ยใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้เรามีแพ็กไอซ์มาด้วยหรือเปล่าเราต้องมาดูไม่น่าจะมีต้องไปเอาแพ็กไอซ์มาก่อนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายหลักการอีกรอบหนึ่งเนาะรอให้สร้างเสร็จก่อนค่ะตอนนี้อาจจะงงๆนิดๆอ่ะก็เวลาที่เราสร้างบ่อยใช่ไหมบางทีเราก็แบบลืมที่จะอธิบายให้มันชัดเจนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เขามีเหมือนกันเพราะว่าคนที่สร้างเป็นประจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็สร้างได้โดยเซ็ตแล้วแหละดังนั้นก็แบบต้องพยายามอธิบายเนาะให้คุณผู้ชมเข้าใจค่ะมาถังน้ำถังน้ำอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในนี้แหละตักลังหนึ่งนี่ค่ะอยู่นี่โอเคถ้าจะให้อธิบายใช่ไหมคะก็อธิบายแบบง่ายๆเลยนะว่าปกติค่ะไอเทมใช่ไหมที่ถูกส่งผ่านด้วยระบบน้ำเนี่ยแบบนี้ค่ะเวลาที่เราโยนไอเทมไปใช่ไหมตำแหน่งของไอเทมค่ะมันมักจะอยู่ตรงกลางของระบบน้ำสังเกตว่านี่ค่ะไอเทมจะอยู่ตรงประมาณตรงกลางแบบนี้เนาะแต่ทีนี้ค่ะสมมุติถ้าเราบังคับให้ไอเทมค่ะไหลด้วยมุมโค้งมุมโค้งแบบนี้ค่ะแล้วปล่อยไอเทมไปนะจะสังเกตค่ะว่าจากที่เดิมใช่ไหมไอเทมจะแบบไหลผ่านน้ำตรงกลางนี้ค่ะตอนนี้ถ้าเราปล่อยแบบนี้นี่ค่ะไอเทมจะถูกดันมาชิดขอบก่อนที่จะไหลไปสุดนู่นค่ะ
ก็คืออาศัยการแบบเปลี่ยนแปลงทิศทางของไอเทมค่ะเพื่อให้ไอเทมไหลเข้าสู่ฮอปเปอร์ได้นั่นเองก็จะได้เป็นอย่างนี้เนาะก็อย่างชัดเจนเลยว่าไอเทมจะชิดขอบก่อนที่เขาจะไหลไปถึงนู่นค่ะแต่ทีนี้สมมติถ้าเราเปลี่ยนเป็นรั้วค่ะสมมติถ้าเราเปลี่ยนเป็นรั้วนะตรงนี้อะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอเทมค่ะจะไหลไปใช่ไหมแล้วจะมีแบบส่วนหนึ่งของไอเทมค่ะเนี่ยมาเข้าสู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือเป็นแบบระยะขอบบล็อกของรั้วนั่นเองสมมติถ้าเราวางไอเทมตรงบล็อกสีเหลืองตรงนี้ค่ะไอเทมก็สามารถที่จะถูกดูดเข้าไปยังฮอปเปอร์ได้แต่ทีนี้ค่ะแบบนี้มันเกิดปัญหาตรงที่ว่าไอเทมที่ถูกปล่อยมาน่ะมันสแต็กอยู่ตรงขอบนี้ค่ะแล้วมันไม่ไหลไปต่อนั่นเองก็เลยทำให้เกิดปัญหาทีนี้การแก้ไขค่ะก็สามารถแก้ไขได้แบบง่ายๆเลยอันนี้ต้องขอบคุณชาวต่างชาติค่ะที่แบบแนะนำวิธีแก้ไขแบบนี้มาเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นค่ะระบบนี้ก็คงไม่เวิร์กนั่นเองก็คือเขาแนะนำให้วางตรงนี้ค่ะเป็นกล่องแทนอ่ะเมื่อเราวางเป็นกล่องใช่ไหมแล้วด้วยขนาดของกล่องค่ะที่เล็กกว่าบล็อกทั่วไปเนี่ยมันจะมีช่องว่างเหลืออยู่ค่ะประมาณขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทิศทางการไหลของไอเทมค่ะจะถูกเปลี่ยนจากเดิมใช่ไหมที่เขาแบบจะอยู่กับแบบติดบล็อกแบบนี้เลยค่ะเราไม่สามารถไหลไปได้แต่ด้วยขนาดของกล่องค่ะที่แบบใหญ่กว่ารั้วแต่แคบกว่าบล็อกปกติทำให้มีช่องว่างตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอเทมส่วนหนึ่งค่ะก็ยังอยู่ในน้ำและอีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะสามารถที่จะดูดไปยังฮอปเปอร์ได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนี่ค่ะเห็นว่ากระแสน้ำสามารถพัดพาไอเทมไปถึงสุดนู่นได้แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งค่ะประมาณน่าจะ1ส่วน4ของไอเทมอะที่แบบล้ำมาในบ็อกซ์สีเหลืองตรงนี้ค่ะไอเทมที่ถูกพัดพาไปก็สามารถที่จะถูกดูดเข้าสู่ฮอปเปอร์ได้นั่นเองแบบนี้นั่นเองเป็นอะไรที่เหมือนจะง่ายเนาะก็ใช่ค่ะเป็นระบบที่ง่ายมากๆเลยแล้วข้อดีของระบบนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องไอเทมค้างในฮอปเปอร์เพราะว่าไอเทมค่ะจะไหลได้แบบไวมากๆนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าไอเทมจะแบบไหลมาปุ๊บใช่ไหมแล้วติดขัดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าไอเทมไหลแบบเร็วมากๆนั่นเองก็มาเลยวางกล่องตรงนี้1กล่องแล้วก็ตรงนี้อีก1กล่องจากนั้นตอนนี้ค่ะก็เปลี่ยนเป็นรั้ววางแค่กล่อง2กล่องเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของไอเทมก็เพียงพอแล้วแต่ทีนี้ฮอปเปอร์ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเอาออก เอาออกก่อนใช่ไหมโอเคแล้วก็วางบล็อกกั้นได้แล้วจึ๊บนั่นแหละไหลเข้ามาไหลเข้าไปได้ไหมนี่ค่ะแบบนี้ก็คือเข้าสู่ฮอปเปอร์ได้แล้วสินะนี่ง่ายเห็นไหมเริ่มมีการหมักปุ๋ยเกิดขึ้นแล้วค่ะทีนี้พอได้ครบจนเต็มถังนี้ใช่ไหมเขาก็จะถูกแปรสภาพเพื่อเป็นบอนมิลและจากนั้นก็ถูกส่งไปยังกล่องที่เราวางไว้ตรงนั้นนั่นเองค่ะแต่ทีนี้ระบบจะไม่สมบูรณ์เด็ดขาดกันไว้ก่อนจะไม่สมบูรณ์ยังไงตรงนี้ค่ะต้องเปลี่ยนวางกั้นตรงนี้เลยแล้วก็เอาป้ายกั้นตรงนี้ไหมป้ายกั้นจะขัดขวางการไหลของไอเทมหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ต้องกั้นตรงไหนดีไม่ก็อยากจะวางน้ำตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นป้ายกั้นก็ต้องกั้นตรงนี้แหละค่ะแต่ว่ามันไม่อยากกั้นตรงนั้นไงเนี่ยเราอยากจะวางน้ำตรงนี้ค่ะดังนั้นป้ายก็ต้องกั้นตรงนี้อ่ะกั้นไว้แบบนี้เลยละกันไม่ขัดขวางหรอกสามารถเดินผ่านได้ค่ะพอมาถึงสุดนี้เราก็วางแพ็คไอซ์แล้วเราก็วางป้ายเดี๋ยวนะไม่เอาป้ายตรงนั้นสิเอาป้ายฝั่งนี้ดีกว่าแล้วก็ต้องเอาน้ำค่ะน้ำไม่มีถังน้ำอยู่นี่หนึ่งถังไม่พอแน่ๆต้องการถังน้ำมากกว่านี้เราก็ต้องไปเอาน้ำมาด้วยเก็บข้าวของก่อนที่ไม่ได้ใช้อะไรก็ตามที่ไม่ได้ใช้ค่ะเราก็ควรที่จะเอาออกจากตัวมา
โหโอเคยังกางปีกอยู่เวลาที่เราลงน้ำแป๊บเดียวนี่ค่ะปีกของเรายังไม่หุบเนาะเราสามารถที่จะใช้ไฟเบอร์ร็อกเก็ตก็บินกลับมายังที่เดิมคืนได้เวลาที่ลงไปตักน้ำตอนนี้ก็มีน้ำสองทางแล้วก็วางน้ำเลยค่ะโอ่งมาได้ถึงสุดนี่ใช่ไหมก็วางป้ายวางป้ายแบบชิดในขุดบล็อกออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นแพ็กไอซ์จากนั้นก็วางน้ำค่ะอีกหนึ่งถังฮึบโค้งมาได้ถึงสุดนี่โอ้ไม่ได้แบบนี้เกิดปัญหาแน่ๆเกิดปัญหาในแง่ที่เมื่อไอเทมไหลมาถึงสุดนี้ค่ะเขาก็จะไม่มีน้ำที่ถูกพัดพาไปต่อเนาะก็แบบไม่ดีเท่าไหร่นะวิธีแก้มีไหมง่ายมากๆค่ะแทนที่จะให้โค้งตรงนี้ใช่ไหมนี่มาเข้าสู่ตรงนี้เลยดีกว่า มาเข้าสู่กระแสน้ำใหญ่ตรงนี้เลยค่ะจะได้แบบจบปัญหาไปใช่ไหมไม่ต้องโค้งตรงนี้ละไปเข้าสู่กระแสน้ำสายหลักของเราเลยดีกว่านั่นแหละจบแน่ๆทีนี้ค่ะมั่นใจว่าตำแหน่งของไอเทมก็จะถูกเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อเขาไปชนกับรังเนาะตำแหน่งของไอเทมก็จะเปลี่ยนนั่นเองค่ะแค่นี้ก็จะน่าจะใช้ได้แล้วแหละมาดูสินี่อ่ะมือได้เป็นอย่างนี้สมมติมีไอเทมไหลพ้นมานะตรงนี้ค่ะเขาก็จะไหลไปผ่านแพ็กไอซ์ไหลไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้ชนรังตำแหน่งของไอเทมก็จะเปลี่ยนทำให้มีไอเทมส่วนหนึ่งค่ะล้ำมาอยู่ในขอบของฮอปเปอร์เนาะและอีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในแบบกระแสน้ำสามารถที่จะถูกพัดพาไปได้เรื่อยๆโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะในที่สุดก็ได้เรารู้สึกค่ะว่าเสียงของการหมักปุ๋ยเนี่ยมันเหมือนเสียงของพวกมอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมาเหยียบแปลงผักเลยนะก็แบบได้ยินเสียงค่ะแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นน่ะเสียงของการหมักอ่ะใช่เลยค่ะเหมือนเวลาที่เจ้าพวกวิลเลจเจอร์เหยียบบนแปลงผักหรือว่าเสียงของมอนเตอร์มาเหยียบบนแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยก็แบบใกล้เคียงกันเนาะคล้ายๆกันเหมือนกันค่ะลองมาดูสิยังไม่เต็มนี่ไงใช่เลยเสียงแบบนี้มันใช่เลยโอ้โหกระบองเพชรอยู่ในกล่องเอาขึ้นมานี้ก่อนแล้วก็โยนลงในนี้ก่อนค่ะโอเคไหลไปเรื่อยๆเรากดชิปแล้วก็กดคิวน่าจะคอนโทรลคิวถ้าเป็นคอนโทรลกับคิวนี้ค่ะก็จะเป็นการโยนไอเทมออกจากตัวแบบทั้งกองเลยแต่ถ้าเป็นแบบคิวก็จะทีละหนึ่งเนาะเอ้ยไม่ใช่ห้ามไปค้างตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แม่อย่าไปค้างตรงนั้นสิตัวเองนี่มาไปเรื่อยๆค่ะเต็มเมื่อไหร่ก็บอกนะเรื่อยๆใช้ได้นี่แหละค่ะคือฟาร์มโบนมิลอัตโนมัติแบบที่ไม่ต้องใช้กระดูกก็คืออาศัยไอเทมใหม่ที่มีใน 1.14 นั่นเองไอเทมใหม่ที่มาใน 1.14 เนาะก็คือเจ้าคอมโพเตอร์ค่ะหรือว่าทั้งหมักปุ๋ยตัวนี้นั่นเองใช้ได้ทีนี้เราก็จะได้โบนมิลค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาโบนมิลพวกนี้ไปทำฟาร์มอย่างอื่นต่อซึ่งเราก็เล็งไว้แล้วค่ะน่าจะเป็นแบบฟาร์ม AFK โกโก้บีนนั่นเองมีประโยชน์ใช่ไหมแต่แน่นอนค่ะวิธีนี้ทำให้เราได้ปุ๋ยหรือว่าโบนมิลมาก็จริงนะแต่ถ้าทำม็อบฟาร์มค่ะจะได้เร็วกว่านี้แต่ว่าถ้าทำม็อบฟาร์มน่าจะได้เร็วกว่านี้ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะได้โบนมิลเยอะๆโดยใช้ระบบนี้เราต้องทำยังไงเอ่ยเราต้องขยายฟาร์มกระบองเพชรเพิ่มค่ะยิ่งได้กระบองเพชรเยอะเท่าไหร่โบนมิลที่เราจะได้ค่ะก็เยอะเท่านั้นนั่นเองพูดง่ายๆว่าตอนนี้เรามีกระบองเพชรประมาณ 1,000 ต้นใช่ไหมถ้าเราขยายเป็น 10,000 ต้นอะไรอย่างนี้ค่ะโบนมิลของเราอาจจะได้เยอะกว่านี้ไงแต่ทีนี้ค่ะโดยส่วนตัวมิวก็มองว่าทำม็อบฟาร์มเถอะ ม็อบฟาร์มดีกว่าค่ะน่าจะดีกว่านะคือแบบน่าจะได้เยอะกว่าในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าค่ะแล้วก็สร้างได้ง่ายกว่านั่นเองพูดง่ายๆสุดท้ายเราก็น่าจะเลือกการเอากระดูกมาคราฟเป็นโบนมิลเนาะแต่ทีนี้ค่ะถ้าเราทำแบบฟาร์มแคคตัสแบบใหญ่จริงๆหรือว่าเราทำฟาร์มอาหารอย่างอื่นค่ะแบบใหญ่จริงๆแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโบนมิลอะไรอย่างเงี้ยก็
ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่เราจะเลือกใช้นั่นเองเลือกรูปแบบที่ชอบเนาะแล้วก็มาสร้างค่ะก็เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดนั่นเองโอเคก็ใช้ได้แล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ฟาร์มโบนมิลของเราค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ